มณ์ไหมสมัยก่อนที่ Newsweek ยังอยู่นะขึ้นรูปเด็ก Fetal Alcohol Syndrome หลายหลายภูมิภาคสิ่งที่เหมือนกันคือไงหน้าตาแยกไม่ออกเลยฮะเหมือนกันหมดเหมือนยังไงฮะนึกภาพศาสตราจารย์สติเฟื่องได้ไหมเป็นตาหนาหนาตาตีตีเหมือนกันหมดนะครับเพราะมันทำให้เป็นสเปซิฟิกมากเลย Fetal Alcohol Syndrome นะครับผิดปกติพวกไหน Craniofacial Brain Defect หัวใจ Spinal Bifida Growth Retard นะครับCraniofacial ก็ลักษณะก็จมูกจะแบนๆนะครับลิปบางๆ Flattened Nasal Bridge Broad Upper Lip กว้างแต่แบนยาวนะไม่มีฟิลทุ่มโทแบคโก้ก็เป็นเทลโตเจนเพราะว่าทำไมครับมีผลในเรื่องของเวโซแอคทีฟเอฟเฟกต์ผลกับการที่เด็กจะเจริญเติบโตเป็นออบสเตติกคอมพลิเคชันอะไรครับออบสเตติกคอมพลิเคชันที่เกี่ยวกับสูบบุหรี่อับรับชิโอเนาะอุ้ยน้องมาจากข้างไหนฮะน้องที่ตอบอะคะยาโอ้แต่ความรู้สูงเหลือเยอะนะชมชมน้องอย่างนี้เขาเรียกชมนะคอนเจนิเตอร์แต่เสียงอื้อเนี่ยไม่ได้ชมกระแนะกระแหนน้องคอนเจนิเตอร์ดีเฟกต์นะครับก็จะมีฮาร์ทมีเคลฟฟลิปมีไฮโดเซฟาลีไมโครเซฟาลีออมฟาโลซิลและแกสตอสไคซิสสมอลอินเทสติเนลอัตรีเซียนะครับคือสูบบุหรี่แม่สูบบุหรี่นอกจากนั้นนะในเรื่องของเราอะไรที่เราใช้ในเรื่องของเด็กที่ให้การรักษาเด็กโดยตรงถ้ายกตัวอย่างก็จะเป็นเรื่องของโฟลิกแอซิดหรือการให้โปรพิลไทโอยูราซิลในเด็กที่มีเอฟเฟกต์กับไทรอยด์หรือว่าเป็นพรีเนเตอร์สเตอรอยด์ในการรักษาคอมพลิเคชันบางอย่างของออบสเตติกเนี่ยก็เป็นเรื่องยาที่เด็กจะเอ็กซ์โพสได้เช่นเดียวกันแต่คงเป็นไปในทางที่จะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้น 2-3 สไลด์นี้ก็จะสรุป common drug use ใน pregnancy นะครับตัวแดงก็คืออันที่มีปัญหาไม่ให้ใช้นะครับไอ้ตัวขาวๆก็โอเคอนาจิเซียคุณหมอก็ใช้ได้เยอะไมเกรนยาใช้ไมเกรนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแอนตี้โคแอคูลันเราก็ใช้เฮปาริน อินอกซาพารินอาจจะมีปัญหาแอนตี้อิมิติกไม่มีแอนตี้อีพิเลปติกก็จะเป็นพวกยาที่เป็นแอนตี้โฟเลตเอฟเฟกต์แอนตี้ไฮเปอร์เทนซีฟก็พวกเบต้าบล็อกเกอร์กับแคลเซียมชานเนลบล็อกเกอร์แอสมาส่วนใหญ่ใช้ได้แอนตี้ไบโอติกก็พวกยากลุ่มควินโนโลนแวนโคไมซินพวกนี้ก็จะมีรีพอร์ตที่เกี่ยวกับความผิดปกติทีนี้ 2-3 สไลด์สุดท้ายก็จะเป็นเอฟเฟกต์ของดิอะโกโนสติกแล้วก็เทอราปิวติกเรดิเอชันอัลตราโซโนกราฟีเราจะถูกถามอยู่เรื่อยๆไปตรวจแล้วหนูไม่รู้ว่าหนูท้องอะนะเขาก็เลยเอ็กซเรย์ปอดหนูอะจะเปลี่ยนอะไรไหมฮะเนี่ยหนูท้องอยู่น้องตอบว่าไงครับคะน้องอ่านตรงนี้น้องก็บอกว่ามาโอ้ยเป็นไรหรอกเขารู้ก่อนเขาคงชิวไว้น้องแต่ถึงไม่รู้ก็ไม่มีข้อบ่งชี้ว่าต้องไปทำอะไรทำไมนะฮะอ๋อไอ้รังสีที่จะไปถึงเด็กนะน้องน้องถ่ายที่ไหนถ่ายปอดใช่ไหมก็จะสแกตเตอร์ไปถึงให้ถ่ายตรงๆก็ยังไม่ถึง10เลยใช่ไหมครับมันคือ10อะแล้วถามว่าแล้วถ้าเกิดมันถึงแล้วลูกหนูจะเป็นไงไมโครเซฟาลีหัวเล็กผลของเรดิเอชันแต่โดยทั่วๆไปถ้าน้องไม่ได้ทำฟงทำฟลูถ่ายเก็บภาพกันรวมแล้วเป็นร้อยเซนติเกรดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาต้องคำนวณ น้องๆว่า expose เท่าไหร่กี่ครั้งกี่ช็อตรวมออกมาแล้วถึง10ป่ะถ้าถึง10ก็มีความเสี่ยงถ้า snap เนี้ยไม่มีปัญหามีอะไรอีกมีเรื่องของแต่ยังไงก็แล้วแต่นะน้องก็ต้องเป็นออโตเมติกอะจะส่งใครไปทำอะไรที่เกี่ยวกับเอ็กซเรย์น้องก็ต้องถาม
LMP contraception เนาะเอ๊ะไม่ถามเรื่องมีเพศสัมพันธ์แล้วข้ามไปถาม contraception จะดูไม่สุภาพมะฮะถ้าเป็นเรานะไปตรวจปุ๊บนี่ถามเลยแล้วใช้นางสาวอยู่ชัดๆมาถามเราเนี่ยแล้วคุมกำเนิดที่ไหนเป็นไงโอ้ยโกรธนะขอโทษน้องก็ต้องมีไตเติ้ลหน่อยนะครับขอโทษนะคะมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าหรืออะไรอย่างนั้นหมอต้องถามนะเพราะว่ามันจะมีผลนะถึงจะไปพูดถึงเรื่องคอนทราเซปชั่นแต่ตอนนี้มันจะยากหน่อยนะตอนนี้การแอปโรชคนไข้ต้องเปลี่ยนเพราะทำไมครับให้แต่น้องโยชิได้ทิฟฟานี่เนี่ยทำให้ผู้หญิงไม่มีที่ยืนอย่างที่เขาว่าจริงๆแล้วการแอปโรชเราจะต้องจะถามไงวะเกิดน้องโยชิมาตรวจเนี่ยฮะแยกออกป่ะฮะใช้หลักของพี่ผู้หญิงคนไหนที่สวยเกินความจำเป็นอะนะเกินมาตรฐานอะไรเงี้ยให้แอสซูมไว้ว่าทำไมครับฟีโนไทป์กับอะไรเนี้ยไม่เหมือนไม่สอดคล้องกันโอเคไหมครับนะต่อไปเวลาชมใครว่าสวยเป็นไงโอ้ยหนูสวยจังอะไรอย่างนี้นะไม่ได้แล้วเนาะดูป่ะรู้จักใช่ไหมสวยจริงๆเนาะสวยชนิดแบบแล้วฟังเสียงหรือเปล่าฟังเสียงเปล่าโอ้โหเสียงอ่ะเพราะกับแพทย์ทุนพี่บางคนนี่โอ้แพทย์ทุนพี่บางคนนี่ห้าวมากเลยอ่ะนะแบบว่าของน้องก็โหบีบเสียงเหรอไม่น่าจะใช่ฮอร์โมนได้ไหมเพื่ออังกูลไม่สนใจหรอกเรื่องนี้นะเขาสนใจซิกแพคอะไรงั้นมากกว่าไม่สนใจเรื่องสวยงามโอเคอ่ะน้องลำบากนิดนึงแต่ออโตเมติกแต่งานยังมีเพศสัมพันธ์ป่ะไม่มีค่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรเมนมาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ต้องถามโอเคนะจะได้ไม่หลุดบอกแล้วไมโครเซฟาลีเมนเทลรีทาร์ดอ่ะไปถึงอะไรอัลตราซาวด์เป็นไงฮะท้อแล้วก็ตรวจอัลตราซาวด์กันทุกครั้งที่มาจะส่งผลกระทบอะไรไหมนับตั้งแต่การใช้อัลตราซาวด์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติมาจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่พบความผิดปกติอะไรที่จะเกิดกับออฟสปริงที่ได้รับนั่นก็ตรวจกันไปอัลตราซาวด์อะนะครับ CTเนี่ยแอปเพนดิไซติสอ่ะเขาวินิจฉัยยังไงไม่รู้ตัวแหละตัวทำอะไรใช่ไหมโอ้ยมาสอนเลยแบบกดเกิดเจ็บอะไรย้ายเยอะเลยไม่เอาแล้วส่งซีทีหมดเป็นไงฮะซีทีก็ใช้หลักของเอ็กซเรย์เอ็กซ์โพสเท่าไหร่ก็ตามนั้นเกิน10ป่ะMRI โอ้เดี๋ยวนี้ MRI ก็โกสแตนดาร์ดของหลายโลกนะพรีเซนต้าพรีเวียเพียเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อัลตราซาวด์เนาะแอบนอร์มอลแอทเทเลนอะไรเงี้ยต้อง MRI นะขอโทษแล้วมีผลไหมเขาบอกว่ายังไม่เจอที่มันจะมีผลแต่ไม่ได้คอมเมนต์ให้ใช้สเปะสปะใช้ได้ชัวร์คือใช้แล้วจะเทอร์มินเอตแล้วไปใช้ทำไมใช้แล้วมันต้องนั่นก็เลือกใช้เท่าที่จำเป็นแต่น้องต้องดูให้ดีนะเดี๋ยวนี้เทคนิคมันไม่ใช่แบบว่า MRI อะไรเฉยๆนะมันมีอะไรมีฉีดนู่นฉีดนี่อะไรเข้าไปแล้วบางทีมันก็รวม เป็น multiple investigation เนี่ยน้องก็ต้องระมัดระวังสรุปว่าจะทำอะไรก็เอาอัลตราซาวด์ไว้ก่อนปลอดภัยโอเคเนาะก็ทำไมฮะก็อย่างน้อยก็รู้หลักการนะรู้หลักการที่สำคัญเธอเป็นโรคต้องการยาเปล่าต้องการจริงมีอัลเทอร์เนทีฟไหมไม่มี
มีอะไรที่จะช่วยทำให้ใช้ยาน้อยลงไหมไม่มีต้องใช้จริงๆโดสถูกป่ะถูกยาที่นี้ใหม่ป่ะไม่ใหม่ใช้มานานละโอเค